บักกะบูดอททีวีคุณจุนเคแท็กยอนปูยองจุนโฮและชาญตอบด้วยนะครับ oh yeah. แล้วขอเชิญล่าของเราด้วยนะครับคุณจียอนนะครับสวัสดีครับเอาล่ะก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันเนี่ยนะครับอ๋องจาขออนุญาตนะครับให้พี่พี่สื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะครับอยากจะให้ 2PM ทำท่าไหนอะไรยังไงบอกคุณจียอนได้เลยนะครับยืนชิดหน่อยนึงนะครับโอเคยูขยับชิดกันหน่อยนิดหนึ่งโอเคนะครับอยากให้ทำท่าไหนบอกเราเลยครับหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังสวัสดีได้หมดเลยนะครับเวจบ먼저시작하겠습니다เซ็นเตอร์봐주세요เวจบ보고찍겠습니다แท็กยอนมืออยู่สูงไปหน่อยบอกแท็กยอนให้เราทีครับก็มาเดี๋ยวเราจะชี้เสียโอเคนะครับพี่พี่อยากได้ท่าไหนอีกครับพูดส่งหัวใจนะครับท่าที่อะไรโอ้เราจะชิกเกสมิดาเว้นจบโบกชิกเกสมิดาส่งหัวใจในแบบของตัวเองนะครับเซ็นเตอร์ไปดูเซียโอรุจบไปดูเซียพี่ๆอยากได้แบบไหนบอกเลยนะครับเพราะหลังจากเราสัมภาษณ์กันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับศิลปินก็จะกลับเข้าด้านหลังเวทีเลยนะครับโอเคแล้วนะครับพี่ๆครับโอเคครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับโอกาสนี้ครับอ๋องขอเรียนเชิญคุณอุษณามหากิจสิริครับ COO บริษัท PM Group จำกัดและ411 Entertainment จำกัดขึ้นมอบของที่ระลึกนะครับต้อนรับ6หนุ่ม 2PM ครับโอเคนะครับก็มีของที่ระลึกนะครับจะมามอบให้นะครับเป็นขนมเปียเน่นั่นเองเป็นมักกะรองนะครับมักกะรองคว้าจาโดยชุมเบียใครอยากทานก็ไปได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่เอ็มควอเทียร์นั่นเองครับก็เป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับต้อนรับ 2PM สู่เมืองไทยลำดับต่อไปถ่ายภาพร่วมกันนะครับคิยอมซาจินชิเกสมิดะโอเคนะครับรบกวนคุณนายอยู่บนเวทีเหมือนเดิมก่อนนะครับลำดับต่อไปครับองขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ท่านอื่นๆนะครับลำดับต่อไปครับขอเชิญคุณมนฤดีอัครราชครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทไทยดริงก์จำกัดคุณอาทิวันรักราชการนะครับตัวแทนจาก Sense of Care มิสซิสยองฮีคิมครับกรรมการผู้จัดการร้านอาหารเดอะบิบิมบับนะครับมิสเตอร์เอดรีนบราวน์ครับ General Manager ชาตรีมโฮเทลริเวอร์ไซด์แบงคอกและเชิญ DJ อ๋องนะครับผมเชิญตัวเองนะครับมีเดียพาร์ทเนอร์จาก GMM 25นะครับผมปากปื้มในการเชิญตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับรบกวนสตาฟช่วยจัดภาพให้ดูสวยงามและบาลานซ์ด้วยนะครับมิสเตอร์เอดรีนเชิญโอเคโอเคนะครับโอเคโอเค very good ครับพูดไทยได้เท่านี้ hi thank you very good คิยอมซาจินชิเกสมิดะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมเก้าอี้กันเล็กน้อยนะครับเพื่อการพูดคุยกันนะครับอ๋องจะไม่กลัวเลยนอกจากอ๋องจะพูดภาษาเกาหลีไม่ได้อ๋องยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยนะครับแต่อ๋องมีคุณจียอนล่ามสุดสวยของเราจะมาคอยแปลให้นะครับอินเทอร์วิวจากไทยสุนิดาเราไปด้านนู้นกันครับคุณจียอนดีใจจังเลยอ่ะได้ใกล้แท็กยอนด้วย
อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับอย่าทำอย่าพูดครับเดี๋ยวเขินนะครับอย่าทักทายออกครับโอเคคุณจียอนอยู่ก็ไม่ต้องแปลทุกคำที่ไอพูดก็ได้ไงเนื้อหอมไหมเดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่ารู้สึกยังไงเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นครับให้ทั้ง6ท่านเนี่ยทักทายพี่ๆสื่อมวลชนพาร์ทเนอร์ทุกๆท่านแล้วก็แฟนๆชาวไทยนิดนึงครับสวัสดีครับพวกเราทุกท่านครับ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 โอเคเรียบร้อยนะครับผมจะถึงครับครับผมจะเชิญลูกครับสวัสดีครับคุณดิฉันคุณครับผมจะจุกเกครับจานสมครับโอเคขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับกันไปต้อนรับกันมาแฮปปี้นะครับโอเคนะครับคำถามต่อไปนะครับอยากจะถามทั้ง6ท่านเลยว่าแต่ละท่านนี่นะครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับที่태국에다시돌아오신기분이어떠신지각자한명씩소감말씀부탁드리겠습니다태국에돌아오게돼서너무기쁘고요저희가이제콘서트를하고나서이제작년에콘서트를또저희가10월달초에왔다가갔는데그때이제콘서트를하고또푸켓도잠깐들여다봤었어요그래서정말또아름다운또태국의그미를느꼈던것같고또이렇게또다시또팬미팅으로돌아오게돼서여러분들또만날걸굉장히기대하고있습니다ก่อนอื่นยังดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอแฟนๆชาวไทยที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยเมื่อประมาณเดือน10ที่ผ่านมานะคะคือก็ได้ไปที่ภูเก็ตมาด้วยนะคะนอกจากที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยก็คือได้มาทำที่ประเทศไทยด้วยคือครั้งนี้เนี่ยดีใจมากที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะต้องขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นด้วยนะคะครับผมท่านถัดมาเลยครับผมรักประเทศไทยผมรักประเทศไทยเป็นแฟนกรีนการ์ดกันใหญ่เลยนะครับแล้วสาวไทยรักไหมครับฝากถามที태국을사랑하신다라고하셨는데태국여성분들을사랑하진않으시나요저는태국에오면뭔가이태국의밤에뭔가항상취하고싶어요เขาบอกว่าอยากมาประเทศไทยทีไรเนี่ยใช่ไม่รู้ว่าใช้คำนี้ถูกหรือเปล่านะคะอยากจะเมากลางคืนของประเทศไทยอยากจะเมากับกลางคืนของประเทศไทยอะค่ะอยากจะเมาเหรอครับเมาจะฟินกับกลางคืนของประเทศไทยอยากจะมาเขาเรียกว่าไนท์ไลฟ์แบบนี้เลิศๆนะครับอ่ะถัดมาครับความรู้สึกที่มาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับเด็กเท่าปุ่นเดี๋ยวผมจะ다시태국와서정말좋고요무엇보다땡볶밥먹을수있어서너무좋습니다คืออยากมาประเทศไทยอีกครั้งเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะคะแต่สิ่งที่ดีใจมากที่สุดนี่คือเนี่ยได้มากินอาหารไทยประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยชอบอาหารไทยอะไรมากสุดครับคุณจุนโฮข้าจังชัวเนื้อมชีสแต่เมื่อข้าวผัดหมูครับผมข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูข้าวกะเพรากะเพราหมูนะครับแซ่บๆสไปซี่นะอยู่นะบาชิกูเบปูเบปูมา예그소스가정말맛있는것같아요โดยเฉพาะซอสเนี่ยอร่อยมากใช่นะครับคุณนิชคุณครับก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยที่ให้รอนานนะกับแฟนคลับแฟนมีตติ้งครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับที่พรุ่งนี้จะได้มาเจอกับแฟนคลับหลายๆคนนะก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันด้วยครับ태국에오랜만에와서팬미팅을하게되었는데팬분들과만나게돼서정말기쁘고설레이다고합니다가봉 네, 네그리고태국올때마다매번설레는것같아요그리고이제저희멤버도푸니의고향이고이러다보니까또올때마다더설레고더이렇게반갑게맞아주시는것같아서너무감사합니다มาประเทศไทยทีไรจะตื่นเต้นมากเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นบ้านเกิดของคุณนิชคุณด้วยดีใจที่นี่ได้มาเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้งนึงด้วยค่ะครับผมสุดท้ายครับคุณชาซองครับ네너무반갑고요다시 항상건강하시고 네뜨겁게환영해주셔서정말기쁩니다
รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอเป็นกับชาวไทยด้วยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะครแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอเป็นกับชาวไทยอีกครั้งนึงด้วยแฟนมิตติ้งของประเทศไทยครั้งแรกด้วยค่ะครับผมเอาละครับได้รับทราบความรู้สึกไปแล้วนะการกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่แฟนเพลงชาวไทยครับจะได้ฟังเพลงในอัลบั้มล่าสุดอย่าง Number 5นะครับอยากให้ช่วยพูดช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับอัลบั้มนี้นิดนึงเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือมีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มนี้เยอะมากๆ태국팬분들에게 Number 5의앨범에대해서간단하게소개부탁드리겠습니다네 Number 5이제 2PM의 앨범은이번앨범같은경우는또멤버들의참여도가굉장히컸습니다그래서앨범의10곡정도중에9곡을이제저희멤버들이직접이제작사작곡에참여를했고요뭐컨셉이든지뮤직비디오컨셉뭐이렇게저희가노출될수있는모든이런컨텐츠나이런데있어서컨셉을잡는데있어서 2PM 에이제6명모든멤버가참여해서서로이제만든앨범같이프로듀싱을한앨범같은느낌이있어서아주저희가그만큼또이렇게성장을하고있다는걸좀봐주셨으면좋겠습니다อัลบั้มครั้งนี้เนี่ยศิลปินทุกคนได้มีการส่วนร่วมในทำอัลบั้มครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์คอนเทนต์หรือว่าในการแต่งเพลงต่างๆเนี่ยทั้งหมด9เพลงที่ศิลปินทุกคนมีส่วนร่วมในอัลบั้มครั้งนี้ด้วยอยากให้แฟนคลับเนี่ยได้รู้ว่าทุกคนศิลปินทุกคนมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนคือมีความคิดที่จะมาตอบแทนบุญคุณให้กับแฟนคลับชาวไทยด้วยด้วยเพลง9เพลงที่พวกเขาได้แต่งเพลงแล้วแต่งทำนองด้วยครับผมเอาละถ้าเกิดย้อนกลับไปอัลบั้มแรกของ 2PM จนมาถึงตอนนี้เนี่ยครับอยากถามว่าแต่ละท่านคิดว่าการพัฒนาการด้านดนตรีหรือการเปลี่ยนแปลงจากอัลบั้มแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับเทบิเตอัลบั้มไปพัสด์เต้무엇이가장달라졌다고생각하시나요패션감각이라든지운동이라든지저희가많은앨범활동그리고또개인적인뭐연기자로서배우로서도활동뭐바라티활동도여러가지를많이하다보니까많이배우게된것같아요그리고이제는저희가직접앨범참여에큰기여를하고있고앞으로도더성장하지않을까싶고팬분들에게더좋은음악그리고멋진그런것활동들을생각을계속하고하다보니까성장할수밖에없는것같아요그래서데뷔때보다훨씬더많은발전이있었고앞으로도더많이기대해주셔도좋을것같습니다ถ้าเปรียบเทียบกับมือที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือทุกคนก็ได้มีกิจกรรมของส่วนแต่ละคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงในละครหรือว่าในหนังด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทุกคนได้มีเหมือนมีพัฒนาด้วยตัวเองมากขึ้นด้วยด้วยการเรียนรู้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วครั้งนี้ก็มีส่วนร่วมในเพลงอัลบั้มของพวกเขาด้วยมีความรู้สึกว่าได้พัฒนาของตัวเองมากขึ้นในด้านของเพลงหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆจะเป็นนักแสดงละครหรือว่าหนังอย่างนี้ด้วยค่ะก็ทางเรื่องของการทำเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นด้วยนะครับท่านอื่นมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับ다른 분들 더 추가로 말씀하실 분 있으신가요 예 나이를 먹었어요 ครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคืออายุนะคะ อายุเพิ่มมากขึ้นแต่แปลกที่หน้ายังเลิศเหมือนเดิมนะครับ나이는 더 드셨는데 외모는 아직도 동안이세요 แท็กย้อนแซวฉันด้วยอ่ะ คุณจียอนไม่ต้องแปลนะครับอย่าแปลนะครับนิชคุณอย่าแอบไปแปลนะครับ no แปล no แปล장난기를 MC 가 얘기한 거에 대해서 애드립을 쳐주셔서 너무 감사하다고 ใครถ่ายคลิปไว้ช่วยเอาให้ด้วย영상찍으신분들이있으면좀 남겨달라고 합니다โอเคเราจะถามกันต่อนะครับนะฮะนอกเหนือจากอัลบั้ม Number 5แล้วเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็โฟกัสกันอยู่นะครับแต่ละท่านเนี่ยมีผลงานอื่นๆอะไรให้ติดตามกันบ้างครับ Number 5 앨범 외에 별도로 개별적으로 활동하고 계시는 프로젝트가 있으신지 각자 한 명씩 말씀 부탁드립니다 예예예 아 그렇습니다 지금 예 각자 이제 개인 활동을 좀 하고 있는데 저 같은 경우는 이제 지금한국에서드라마어셈블리라는드라마와삼시세끼라는예능프로그램에지금나오고있습니다예양
เทคยอนนะคะคือได้ตอนนี้มีกิจกรรมที่ทำอยู่ก็คือถ่ายละครอยู่ Assembly นะคะนอกจากนี้แล้วถ่ายวาไรตี้ที่เป็น3มิลสเดย์ด้วยค่ะนะครับถัดไปเลยครับ네저는계속곡작업에좀요즘많이집중을하고있는것같아요네ปูยองนะคะตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่นะคะครับจะแต่งเพลงแต่งทำนองเพลงด้วยครับอะไรจ๊ะแฟนคลับพูดมาอ๋อไม่สามารถสื่อสารกับศิลปินได้นะครับเทนเดอร์ดีโบราณกว่าขอโทษจริงๆนะครับเทนเดอร์ดีโบราณจะเก็บตัวโบถัดมานะครับ네다음분저는일본에서솔로활동을해서한달동안투어를돌았고요그리고나서한국에서협녀라는영화가개봉을해서지금상영중에있습니다양준호นะคะตอนนี้กำลังทำกิจกรรมที่โซโล่อัลบั้มอยู่ด้วยนะคะคือนอกจากนี้เราคือไปตามที่กิจกรรมที่ญี่ปุ่นมาประมาณเดือนนึงนะคะนอกจากนี้เราเนี่ยกำลังถ่ายหนังไปที่ชื่อฮยอปยอด้วยนะคะครับทำโซโล่ที่ญี่ปุ่นถูกไหมแล้วที่เกาหลีแล้วครับจะมีให้ติดตามโซโล่บ้างไหมครับ한국에서솔로를데뷔하실계획은있으신가요언제든하면좋겠네요네ถ้ามีโอกาสก็จะดีค่ะโอเคก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับพี่คุณครับครับผมเสียงอ่อนเสียงหวานช่วงนี้ผมก็มีแสดงมีออกรายการครับวาไรตี้ของทางจีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมื่อไม่นานมานี่เองก็เพิ่งไปออกรายการกับชั้นสองมาครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตที่เราจะกำลังจะมีทัวร์ที่เรากำลังจะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะฮะครับเตรียมตัวอยู่ครับผมหลายคนนึกถึงฝีมือการแสดงของพี่ลิชกุลนะครับจะมีโอกาสได้แสดงในประเทศไทยอีกไหมครับเรื่องการแสดงผมว่าผมก็อยากแสดงอยู่เหมือนกันนะครับก็ปีนี้รู้สึกว่าตารางจะแน่นเกินไปก็อาจจะไม่มีเวลาแต่ว่าลองดูครับว่าปีหน้าจะมีโอกาสหรือเปล่าครับผม기회가있다면태국에서도활동을해서팬분들과함께하는시간을가졌으면좋겠습니다ครับ네저는최근한달한두달정도를이제계속노래만드는이제작업만계속했던것같아요그래서지금굉장히많은곡을만들었는데빨리이제들려드릴생각하니까굉장히기쁩니다รู้สึกดีใจมากเลยนะคะในการทำงานในการแต่งเพลงแต่งทำนองเพลงด้วยคือตลอด1เดือน1ถึง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งในการแต่งเพลงแต่งทำนองด้วยตอนนี้ก็มีหลายเพลงที่เขาทำไว้แล้วนะคะรู้สึกดีใจในการทำงานแบบนี้ด้วยก็โฟกัสเรื่องงานเพลงอย่างเดียวเลยนะครับสุดท้ายครับชั้นซองครับ네저는요즘중국에서예능촬영을하고있고요열심히하고있습니다ตอนนี้ถ่ายทำวาไรตี้ที่ประเทศจีนอยู่นะคะครับพยายามทำอยู่อยากให้แฟนคลับติดตามชมด้วยค่ะแฟนคลับได้ดูกันไหมครับยังไม่ได้ดูเรารู้เรื่องที่ชั้นสองหกล้มไหมครับนี่ไงหลายคนก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างหายหรือยังชั้นสองชิงกับชุดนั้นเย็นหนึ่งโปรแกรม찍으시다가좀사고가나셨다고다리를좀다치셨다고했는데지금은괜찮으신지지금거의다나았습니다ตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะดีขึ้นเยอะมากแล้วดังนั้นหายห่วงนะจ๊ะทุกคนนะครับเอาล่ะเนื่องจากคุณนิชคุณเป็นคนไทยคุณนิชคุณก็จะร้องเพลงไทยเราก็เคยได้ยินกันบ้างไปแล้วนะครับแต่เราเนี่ยอยากได้ยินเสียงของสมาชิกอีก5คนที่เหลือให้ร้องเพลงไทยให้เราฟังหน่อยดีไหมครับพี่คุณชี외에다른멤버분들이태국노래를부르는거를팬들이너무듣고싶어하는데좀들을기회가있을까요ครับให้ร้องตอนนี้เลยครับพี่ชายเนี่ยจะแซ่บจักจน보여주실수있으신지정말보고싶은지궁금해요อะไรนะครับ듣고싶은지궁금해요เขาบอกว่าอยากเขาสงสัยว่าทุกคนอยากฟังจริงๆหรือเปล่าอยากฟังจริงๆไหมครับแฟนคลับตะโกนว่า very much정말듣고싶다면 see you tomorrow ถ้าอยากฟังจริงๆเนี่ยต้องเจอกันพรุ่งนี้นะคะในนี้ไม่ได้เลยเหรอครับสักนิดนึงก็ไม่ได้เหรอครับ여기서도살짝 보여주실 수 없으신가요 See you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้นะคะ
พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้คุณนิชคุณไก่เกี่ยให้หน่อยได้ไหมครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันอยากให้พี่คุณช่วยพูดกับเพื่อนๆพี่คุณให้ร้องเพลงไทยให้เราฟังหน่อยนึงห้าลุมหนึ่งนะครับผมก็ช่วยไม่ได้คุณชิกาจง어떻게해서멤버분들이노래를하게끔하고싶었는데5대1이라서좀พรุ่งนี้ทุกคนยืนยันว่าพรุ่งนี้แฟนคลับไม่พอใจตะโกนขึ้นมาว่า today ไม่เอาไม่เอา tomorrow นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านบอกมาอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าจะมีงานแฟนมีตติ้งแล้วนะครับ Take You Home Tonight นั่นเองนะฮะอยากให้เกริ่นสักนิดนึงได้ไหมว่าความพิเศษความสนุกเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับที่ประเทศไทยเราเพิ่งจะแฟนมีตติ้งกันได้ที่นี่นะครับพารูเดย์นี่แฟนคนที่ได้เตรียมตัวมาแล้วมีอะไรพิเศษที่คุณเตรียมตัวมาไหมเราเตรียมตัวกันมาเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะเราจะมีช่วงทอล์กหรือว่าช่วงร้องเพลงที่เราเตรียมกันมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะฮะก็มีเล่นเกมมีอะไรด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็อยากให้แฟนๆโหพี่ไม่รู้จําเป็นเกมบ็อกกิ้งอะไรไม่รู้ครับเปเปโรเกมบ็อกกิ้งคืออะไรครับเปเปโรเกมเอาต้องรู้ออกรู้ได้ไหมหรือไม่มีพรุ่งนี้ไม่รู้ใช่ไหมงั้นก็มาดูกันพรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกคนทานข้าวก่อนมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผอมคุณพิเศษมี준비되어있는지궁금하신분들은내일많은참석해주시길พรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคก็ต้องติดตามพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเราจะไปติดตามว่ามีความสนุกความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเอาล่ะสุดท้ายให้ 2PM นะครับฝากอะไรถึงพี่ๆสื่อมวลชนชาวไทยรวมถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยครับ마지막으로태국팬분들과매체기자분들께인사말씀부탁드리겠습니다찬성하세요찬성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 네오늘내일팬미팅이고또오랜만에태국에왔는데여기많은기자분들과팬분들이와주셔서너무기쁘고요네내일아주즐거운시간될거라고확신합니다네오랜만에왔으니까오랜만에온만큼아주좋은시간가져보고요네오늘와주셔서감사합니다항상건강하세요พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของ 2PM ด้วยนะคะดังนั้นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกคนที่ต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นด้วยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีแฟนมีตติ้งที่เขาเตรียมมาค่อนข้างจะเยอะด้วยอยากให้แฟนๆมาสนุกสนานด้วยกันนะคะเราจะสัญญาว่าพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้สนุกแน่นอนค่ะใช่แล้วยังไงก็อย่าลืมไปเจอกันให้ได้นะครับและนี่คือ 2PM ขอบคุณครับ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 เจอกันพรุ่งนี้ครับ See you tomorrowขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ บักกะบูดอททีวี